สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่14พฤศจิกายนนะครับวันนี้ผมมีข่าวชั้นต่ำมาฝากนะครับแล้วก็มีเรื่องของทองคำมาฝากด้วยนะครับก็ขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยาม blockchain.com ครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกับอาจารย์ต่ำฮะให้คำตอบมือใหม่เปรียบชัด Bitcoin เหมือนทองคำนะครับก็ในกลุ่มของ Bitcoin Thailand Community ครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับโพสต์คำถามที่มือใหม่หลายคนอาจสงสัยกันว่า Bitcoin กับ Bitcup เนี่ยต่างกันยังไงคะเดี๋ยวนะคนถามอะไรวะเนี่ยแต่ถามได้โอเคหลังจากนั้นครับอาจารย์ตั้มพิริยะนะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบิตคอยน์เนาะก็ได้เข้ามาคำตอบว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับบิตคอยน์เท่ากับทองคำบิตคัพเท่ากับร้านขายทองหรือว่าก็เหมือนร้านขายทองจริงเนาะเหรียญครับนะฮะเหรียญของบิตคัพเนี่ยก็เท่ากับแต้มสมาชิกร้านขายทองนะเคลียร์ว่ะเคลียร์คัทนะครับส่วนชาวเน็ตก็ได้ให้ความเห็นว่าคำเปรียบเทียบของอาจารย์ตั้มเนี่ยช่วยให้มือใหม่มองเห็นภาพความแตกต่างระหว่างบิตคอยน์แล้วก็บิตคัพได้อย่างชัดเจนครับผ่านประโยคที่สั้นและเข้าใจง่ายทั้งนี้ครับดูเหมือนว่าส่วนสุดท้ายที่เปรียบว่าเหรียญคัพเท่ากับแต้มสมาชิกร้านทองดูเหมือนจะทำให้คนในวงการคริปโตที่มีประสบการณ์นะฮะแอบยิ้มมุมปากเล็กน้อยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าการเปรียบเทียบนี้เป็นการอธิบายให้เข้าใจง่ายหรือมีการให้นิยามอย่างมีนัยยะอื่นซ่อนอยู่กันแน่นะครับเอาง่ายๆถ้าผมพูดตามใจผมนะคือเหรียญของบิตคัพครับเหรียญคัพมันก็มันก็แค่นั้นนะเหมือนแต้มไม่ได้เป็นไม่ใช่เงินจริงเข้าใจป่ะเป็นชิตคอยอันหนึ่งแค่นั้นเองอย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องของคริปโตนะครับการเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวสินทรัพย์อย่างบิตคอยแล้วก็แพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างบิตคัพเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะในการเรียนรู้นะครับก่อนลงมือที่จะเข้ามาซื้อขายหรือว่ามาออมจริงคือเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจครับบิตคัพคืออะไรวะไบแนนซ์คืออะไรวะนึกออกไหมฉะนั้นศึกษาให้เยอะครับนะเวลามีค่าครับศึกษาบิตคอยน์นะครับต่อมาครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะฮะตอนนี้ราคาบิตคอยน์1 BTC เนี่ยแพงกว่าทองคำ1กิโลแล้วนะครับมูลค่าของบิตคอยน์ในปัจจุบันครับแซงหน้าราคาทองคำ1กิโลกรัมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากราคาเนี่ยพุ่งทะลุ 85,000 ดอลลาร์นะครับขณะที่ทองคำ1กิโลกรัมซื้อขายอยู่ที่ประมาณ84,000 ดอลลาร์นะครับทำให้โลหะมีค่าอย่างทองคำตามหลังบิตคอยน์ในแง่ของราคาต่อหน่วยนะครับก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะฮะก็ตอนนี้นะเรื่องของราคาบิตคอยน์เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะขอเช็คราคาหน่อยแม่แป๊บหนึ่งนะฮะมาแล้วผมเช็คในเว็บไซต์ BTC Frame นะครับ btcframe.comราคาประมาณ 87,984 ครับมีย่อลงมาหน่อยโอเคนะถือว่าราคาอยู่ประมาณนี้นะครับย่อลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังแพงกว่าทองคำเยอะฮะแพงกว่า 3-4,000 เลยนะครับก็ผลการดำเนินงานเชิงบวกของ Bitcoin ครับสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ตลาดการเงินนะโดยรวมนะมันเป็นขาขึ้นของตลาดคริปโตและการเงินโดยรวมนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในช่วง7วันที่ผ่านมาครับราคาบิตคอยน์เนี่ยเพิ่มขึ้น 30% ครับซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้สินทรัพย์ชั้นนำอย่างบิตคอยน์นี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ต้นปีนะครับมูลค่าตลาดของบิตคอยน์อยู่ที่ 1.736 ล้านดอลลาร์ครับแซงหน้าแร่เงินหรือว่าซิลเวอร์นะฮะขึ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่8แล้วแล้วก็เตรียมแซงหน้าซาอุดีอารามโคนะฮะบริษัทน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่สุดในโลกครับซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ในอันดับ7อยู่ที่ 1.807 ล้านดอลลาร์ครับโอ้ยอีกไม่ไกลแล้วฮะอีกไม่ไกลนะครับก็หลายคนก็เชื่อครับว่าในที่สุดมูลค่าตลาดของบิตคอยจะสามารถแซงหน้าทองคำได้ในที่สุดนะครับถ้าแซงเมื่อไหร่ผมบอกเลยนะฮะคุณถ้าไม่มีบิตคอยน้ำตาตกแน่นอนสำหรับเรื่องของปีหน้าของบิตคอยนะฮะผู้เชี่ยวชาญในตลาดก็เชื่อว่าการเติบโตครั้งล่าสุดนี้ครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งนักวิเคราะห์คริปโตอย่างเล็กแคปิตอลครับคาดการณ์ว่าตลาดขาขึ้นของบิตคอยน์นะฮะอาจไม่ถึงจุดสูงสุดจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมปีหน้านะฮะ2025นะครับการคาดการณ์นี้อ้างอิงจากเหตุการณ์บิตคอยน์ฮับบิ้งในอดีตนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพการเติบโตของราคาบิตคอยน์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในปี2016ครับราคาบิตคอยน์เคยร่วงแต่ระดับต่ำสุดนะฮะ547วันก่อนการฮับบิ้งแล้วก็จากนั้นก็ปรับตัวพุ่งขึ้นแต่จุดสูงสุดในตลาดขาขึ้นอีกครั้ง518วันหลังจากการฮับวิ่งเอาจริงมันเป็นแค่สถิติมันอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้นะครับเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2020ครับโดยในครั้งนั้นบิตคอยก็ร่วงลงแตะจุดต่ำสุด517วันก่อนการฮับวิ่งแล้วก็จากนั้น
ปรับตัวขึ้นแต่จุดสูงสุดในตลาดขาขึ้นอีก549วันหลังจากการทำวิ่งนะครับในปี2024ครับประวัติศาสตร์ดูเหมือนจะซ้ำรอยอีกครั้งครับเมื่อบิตคอยน์นะล่วงแต่ระดับต่ำสุดนะฮะ517วันก่อนการทำวิ่งซึ่งทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ในอดีตอาจเป็นสัญญาณสำคัญของการฟื้นตัวในรอบนี้ครับโดยหลายคนเชื่อว่าบิตคอยน์อาจจะพุ่งแต่ระดับสูงสุดใหม่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลังการทับวิ่งครั้งต่อไปนะครับก็ขณะเดียวกันครับหลายคนก็เชื่อว่าตอนนี้บิตคอยน์ครับได้เปลี่ยนฝั่งกลายเป็นตลาดของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีคนซื้อต่อไปซึ่งจะทำให้ราคาตลาดนะฮะของบิตคอยน์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับยังมีสัญญาณเชิงบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับว่าสหรัฐครับสามารถสร้างกองทุนสำรองบิตคอยน์เชิงกลยุทธ์เป็นผลสำเร็จนะครับเดวิดเบลลี่นะฮะ CEO ของ Bitcoin Magazine กล่าวว่านี่คือนโยบายอุตสาหกรรมคริปโตที่สำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลทรัมป์นะครับโดยวุฒิสมาชิกซินเทียลูมิสนะฮะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติก็เห็นด้วยเธอกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้จะได้รับการสนับสนุนทั้ง2จากทั้ง2พรรคภายใน100วันแรกครับตราบใดที่ประชาชนยังคงสนับสนุนนะครับขณะที่ตอนนี้นะฮะราคา Bitcoin นะมันทำออลไทม์ไฮที่ประมาณ89,900ได้นะดูประมาณนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมดูเว็บไปตอนสักพักเนี้ยนะผมตอนนี้ผมทำคลิปวันที่13นะครับตอนประมาณ 6:30 ตามเวลาไทยถ้าที่อดิเรกก็4:00นะคือราคาของมันยังอยู่ถือว่าอยู่ในช่วงไซด์เวย์เหมือนกันนะมันไม่ได้ลงมันไม่ได้แบบว่าอะไรดิ่งอะไรนะฮะมันขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ข้างบนนะครับมันทำออลไทม์ไฮไปที่ 89,940 นะครับขาดนิดเดียวก็ทะลุ 90,000 แล้วนะฮะคุณคิดว่ามันจะถึงแสนไหมไม่แน่นะฮะไม่แน่รอดูเดือนธันวาเนี่ยอาจจะทะลุได้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเรื่องของ Bitcoin นะฮะตอนนี้ยังคงไม่สายไม่มีอะไรสายเกินไปครับถ้าคุณคิดว่าจะเริ่มต้นนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่อยากจะเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรนะฮะคุณอยากศึกษาก็ต้องแบ่งเวลานะฮะผมใช้เวลา 7-8 ปีคุณก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันฮะเราใช้เวลาในการแลกความรู้แลกประสบการณ์มานะครับมันคือหลักการของ Proof of Work อย่างแท้จริงนะก็ฝากติดตาม Bitcoin Casey ด้วยครับมากันสุดเรื่องของ Bitcoin นะครับทุกวันประมาณ 8:00 นนะตามเวลาประเทศไทยครับใน3ช่องทางนะใน YouTube แล้วก็ Rumble ช่องไทยทาวน์ Channel นะครับคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกครับทุกที่มีคนไทยแล้วก็ที่ Facebook Fanpage Zack Nobody ด้วยซัพพอร์ตกันได้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามสนับสนุนกันนะฮะในหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง TrueMoney PromptPay แล้วก็ Bitcoin Lightning Network นะครับยังมีอีกนะฮะใครต้องการที่จะเขาเรียกว่ารู้จักผมรู้จักหลายๆคนที่อยู่ในสายของ Bitcoin เนี่ยมากขึ้นนะฮะคุณสามารถค้นหา Hashtag Siamster นะครับได้ในทุกๆแอปพลิเคชันที่คุณเล่นอยู่น่าจะเจออยู่นะฮะถ้าเจอปุ๊บก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจะเจอพวกเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมฝากเว็บไซต์นิดนึงผมเพิ่งจะปรับเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมจำหน่ายสินค้าอย่างเช่นเสื้อผ้าต่างๆที่มีลวดลายที่ผมออกแบบเองรวมถึงลวดลายที่เกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin ด้วยนะครับก็ไปได้เลยฮะที่ www.iamsatoichi.com นะฮะจากที่คุณเห็นข้างบนหน้าจอตรงนี้นะฮะก็เป็นเว็บเดิมของอันเก่าที่ผมใช้คือ rasonsayam.com แต่ว่าทั้ง2ชื่อนี้เข้าได้หมดนะที่เดียวกันคุณช้อปได้เลยนะฮะสินค้าเราผลิตแล้วก็จำหน่ายจากอเมริกานะครับฉะนั้นใช้เวลานานนิดนึงในการจัดส่งนะครับก็เข้าไปดูกันละกันนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วคุณยังสามารถที่จะซื้อบิตคอยหรือว่าเข้าไปเรียนรู้การเปิด wallet นะฮะแล้วก็การเทรดต่างๆได้ผ่านทาง Bybit นะฮะเป็นหนึ่งในกระดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้นะครับก็สแกน QR code ทุกมุมหน้าจอตรงนั้นเลยแล้วก็หรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ลองเลื่อนลงไปดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับBitcoin Crazy ครับสวัสดีครับ